ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลับคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลเชลซีนะครับเตรียมไล่ล่าตัวเฟเดริโก้คิเอซาเข้าสู่ทีมในช่วงเดือนมกราคมและไม่ปลื้มกับผลการแข่งขันในรัดล่าสุดนะครับตามการรายงานจาก ESPN Sport ที่อ้างอิงข้อมูลจากสื่อดังทางฝั่งอิตาลีอย่างกัตโชเมกาโตได้ออกมาตีข่าวในทันทีหลังจบเกมในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับว่าทั้งเชลซีและลิเวอร์พูลต่างไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้โดยทางเชลซีนั้นพ่ายแพ้คาบ้านต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเต็งแชมป์ในฤดูกาลนี้ไป0-1และเป็นความพ่ายแพ้ในบ้านแบบที่ไม่สามารถยิงบอลตรงกรอบใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวตลอดทั้งเกมในขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับก็ทำได้เพียงแค่เสมอ 3-3 กับทีมน้องใหม่แบรนฟอร์ดนะครับแม้ว่าเกมนี้จะทำประตูคู่แข่งได้ถึง3ประตูแต่ก็ดูจากภาพรวมแล้วการจบสกอร์ของกองหน้าลิเวอร์พูลนั้นในหลายจังหวะนั้นยังขาดความเจ็บคมและความแน่นอนไปอย่างมากฉะนั้นทำให้ทั้ง2สโมสรต่างมองว่าพวกเขาจะต้องเสริมทัพกองหน้ารายใหม่เข้าสู่ทีมอีกอย่างน้อย1ตำแหน่งในช่วงตลาดหน้าหนาวในเดือนมกราคมโดยสื่อดังอิตาลีรายนี้ก็ได้ตีข่าวต่อไปนะครับว่าในเวลานี้ทั้งลิเวอร์พูลและเชลซีต่างมองไปที่เฟเดริโก้คิเอซากองหน้าซูเปอร์สตาร์ในวัย23ปีของสโมสรยูเวนตุสทีมในศึกกับโชซูราอิตาลีโดยทั้ง2ทีมนั้นพร้อมที่จะทุ่มเงินไม่ต่ำกว่าทีมละ100ล้านยูโรในการขอซื้อตัวนักเตะรายนี้ให้กับทางยูเวนตุสพิจารณาเพื่อปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้โดยในเวลานี้นะครับคิเอซายังถือว่าเป็นนักเตะที่ทางฟิออเรนติน่าหลังจากที่ทางยูเวนตุสยืมตัวมาใช้งานด้วยค่าตัว7ล้านยูโรและมีเงื่อนไขในการซื้อขาดที่ระบุเอาไว้ในสัญญาอยู่ที่40ล้านยูโรซึ่งนั่นทำให้มองได้ว่ายังไงนักเตะรายนี้ก็คือสมบัติของยูเวนตุสและเพียงแค่ยังไม่ได้จ่ายเงินอย่างเป็นทางการก็เท่านั้นแล้วถ้าหากยูเวนตุสขายคิเอซาออกจากทีมไปในช่วงตลาดเดือนมกราคมนั้นก็จะทำให้พวกเขาได้ฟันกำไรถึง60ล้านยูโรเลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้นะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีรายงานข่าวลือออกมาว่าลิเวอร์พูลได้เคยยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน100ล้านยูโรให้กับทางยูเวนตุสพิจารณาสลับเป็นค่าตัวของเฟเดริโก้คิเอซาแต่ในดีลนั้นต้องถูกยูเวนตุสปฏิเสธกลับมาแต่เชื่อได้ว่ายูเวนตุสอาจจะกลับมาพิจารณาข้อเสนอนี้ของลิเวอร์พูลใหม่อีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวนั่นเพราะณตอนนี้ฟอร์มการเล่นในลีกของยูเวนตุสนั้นถือว่าย่ำแย่มากโดยแข่งขันไป5นัดพวกเขาทำได้แค่ชนะ1เสมอ2และแพ้ไป2โดยตกมาอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนและหากผลงานไม่ดีตลอดทั้งฤดูกาลหรือทำอันดับไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนั้นไม่ได้แน่นอนว่าพวกเขาจะต้องพบกับการขาดทุนที่มหาศาลอย่างแน่นอนดังนั้นการขายคิเอซาออกจากทีมไปนั้นอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่สามารถช่วยพยุงสถานะการเงินของสโมสรได้อีกทั้งในตอนนี้ฟอร์มการเล่นของเฟเดริโก้คิเอซาก็ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นักโดยที่ผ่านมา5เกมในฤดูกาลนี้คิเอซามีเวลาลงเล่นในสนามเพียงแค่184นาทีเท่านั้นจากการถูกส่งลงสนาม4นัดและยิงได้เพียงแค่1ประตูในชัยชนะในนัดเดียวของทีมเหนือสเปเชียล 3-2 ในช่วงเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาและณตอนนี้เจ้าตัวก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เป็นระยะแต่ถึงนั้นทางลิเวอร์พูลก็มองว่ากองหน้ารายนี้ก็ยังคงเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมในสายตาของพวกเขาอยู่ดีนะครับและจะมีการยื่นข้อเสนออีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้อย่างแน่นอนฮะซาลาห์มาเน่ลุ้นยึดตำแหน่งดาวยิงสูงสุดจากกาลาทวีปแห่งศึกพรีเมียร์ลีกยังคงความเป็นหนึ่งในกองหน้าระดับหัวแถวของศึกพรีเมียร์ลีกเอาไว้ได้เหมือนเดิมสำหรับ King of Egypt โมเมดซาลาห์ดาวยิงทีมชาติอียิปต์ของหงส์ดังลิเวอร์พูลซึ่งก็ได้อยู่ปักหลักโชว์ความเป็นเพชฌฆาตในลีกสูงสุดในเมืองกูดีจากการเล่นลักตะข่ายได้แบบเป็นกอบเป็นกำมานานหลายฤดูกาลแล้วโดยณตอนนี้ซาลาห์ก็ยิงไปมากถึง101ลูกเลยทีเดียวและได้จารึกชื่อเป็น1ใน30นักเตะที่สามารถยิงประตูในเกมพรีเมียร์ลีกลีกสูงสุดของอังกฤษจากการลงเล่นให้กับ2สโมสรได้ถึง100ลูกจากการลงสนามไปทั้งหมด162เกมซึ่งนับจากลูกยิงเบิกร่องนัดที่บุกไปถล่มลีดยูไนเต็ดเมื่อค่ำคืนวันที่12กันยายนได้แบบขาดลอยถึง3ประตูต่อ0เลยทีเดียวนอกจากนี้ดาวยิงในวัย29ปียังได้จารึกชื่อเป็นนักเตะที่สอยตะขาในศึกพรีเมียร์ลีกครบ100ลูกได้เร็วที่สุดเป็นอันดับที่5หากวัดจำนวนเกมที่ลงสนามโดยเป็นรองเหล่าตำนานของกองหน้าลีกลูกหนังเมืองพื้นดีแค่4รายเท่านั้นไล่ตั้งแต่อันดับที่4ทอรี่อุมรีตำนานกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของเอเปียนใหญ่อาร์เซนอลที่ยิงได้ครบ100ลูกจากการลงเล่น160เกมส่วนอันดับที่3เป็นเซอร์เกียวอาเกโรกุนกองหน้าระดับตำนานทีมชาติอาร์เจนตินาของรอยไวสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้
ที่ยิงครบ100ลูกจากการลงเล่น147แกมขณะที่อันดับที่2เป็นของฮาร์ดริคเกนกองหน้าทีมชาติอังกฤษของเกียรติธงเฟนอมสเปอร์ที่ยิงครบ100ลูกจากการลงเล่น141แกมและอันดับที่1นั้นก็คือฮอตช็อตอลันเชเลอร์ตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษของแบล็กเบิร์นโรเวอร์และซาลิกันดงนิวคาสเซิลที่ยิงครบ100ลูกจากการลงเล่นเพียงแค่124เกมเท่านั้นแม้จะเคยประสบความล้มเหลวจากการโชว์ฝีเท้าในศึกพรีเมียร์ลีกมาก่อนเมื่อตอนสมัยที่ย้ายมาโชว์ฝีเท้าในเกมลีกสูงสุดในเมืองพุดีเป็นครั้งแรกกับสิงห์ตนน้ำเงินครามเชลซีในช่วงระหว่างปี2014ถึง2016เพราะว่าณตอนนั้นไม่ได้รับโอกาสให้ลงสนามเสียเท่าไหร่นักจึงฝากผลงานยิงได้เพียงแค่2ประตูจากการลงสนามไปทั้งหมด13เกมเท่านั้นแต่สามารถพิสูจน์ตัวเองในศึกวงการลูกหนังโลกได้สำเร็จหลังตัดสินใจย้ายไปสอยตะข่ายในศึกกัลโชซีเรียอิตาลีกับม่วงมหาการฟิออเรนติน่าและหมาป่ากรุงโรมโรมาในช่วงระหว่างปี2015ถึง2017ได้แบบเป็นกอบเป็นกำโดยทำให้ลิเวอร์พูลยอมใจเงินลงทุนดึงมาจากโรมาเพื่อได้ย้ายกลับมาค้าแข่งในศึกพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในปี2017ด้วยค่าตัว 36.5 ล้านปอนด์และสามารถยิงประตูได้แบบต่อเนื่องเลยด้วยนะครับและคว้ารางวัลรองเท้าทองคำในฐานะดาวยิงสูงสุดของลีกสูงสุดในเมืองพุดี2สมัยติดต่อกันในฤดูกาล2017ถึง2018และฤดูกาล2018ถึง2019ซึ่งก็เป็นเครื่องการันตีวัดฝีเท้าได้เป็นอย่างดีเลยหากนับจนถึงผลงานจากการลูกยิงเบิกล่องในเกมบุกถล่มลีด 3-0 ก็เท่ากับว่าซาร่าได้สอยตะขาให้กับหงแดงในเกมลีกลูกหนังเมืองผู้ดีอังกฤษไปมากถึง98ลูกจากการลงสนาม149นัดในตลอดช่วง5ซีซั่นที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้ซาร่าจึงพร้อมสถาปนาตัวเองเป็นนักเตะจากทวีปแอฟริกาที่ยิงประตูในศึกพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุดไปเลยนะครับโดยดิเดียร์ด็อกบ้าตำนานกองหน้าทีมชาติไอวอรี่โคสต์ได้ถือครองสถิติเป็นนักเตะจากดินแดนการลัทธิวีปที่สอยตะขาในเกมลีกสูงสุดเมืองพุดีได้มากที่สุดนับจนถึงช่วงก่อนเริ่มฤดูกาล2021ถึง2022ได้ทั้งหมด110ประตูจากการลงสนามให้กับสิงห์ตนน้ำเงินครามเชลซีทั้ง2รอบในช่วงระหว่างปี2004ถึง2012และในฤดูกาล2014ถึง2015โดยลงเล่นไปทั้งหมด254เกมทว่าซาร่าจะต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่พร้อมแย่งชิงความเป็นเบอร์หนึ่งในฐานะนักเตะจากทวีปแอฟริกาที่ยิงประตูในพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุดซึ่งก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลสิด้วยเพราะเพื่อนร่วมทีมต้นสกัดเดียวกันที่ลิเวอร์พูลนั่นก็คือพอนาเดชซาดิโอมาเน่ดาวเตะทีมชาติเซเนกัลของลิเวอร์พูลนั่นเองถ้านับจนถึงประตูที่ยิงในนัดเปิดบ้านไลตันคริสตัลพาเลซ 3-0 ก็เท่ากับว่าดาวเตะในวัย29ปีสอยตะข่ายในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีจากการค้าแข่งให้กับ2สโมสรไปแล้วถึง98ประตูการลงสนามไปทั้งหมด132เกมโดยแบ่งออกเป็น21ประตูเมื่อสมัยอยู่กับเซาท์แฮมป์ตันในระหว่างปี2014ถึง2006และสนับสนุนให้กับหงแดงจนถึงลูกยิงดังกล่าวไปแล้วทั้งหมด77ประตูแต่ว่าที่ผ่านมาการลงเล่นในเกมลีกสูงสุดของลูกหนังอังกฤษซึ่งมากกว่า200นัดเลยทีเดียวทำให้2คู่หูในแนวรุกของหงแดงเตรียมก้าวเท้าขึ้นไปยึดบัลลังก์นักเตะจากทวีปแอฟริกาที่ยังประตูในศึกพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุดไปเลยแต่อยู่ที่ว่าในท้ายที่สุดแล้วจะเป็นชื่อของใครกันแน่ระหว่าง King of Egypt ของซาร่าหรือพอนเดตนักเตะจากทีมชาติเซเนกัลซาดิโอมาเน่ซึ่งต้องเดินหน้ายิงประตูกันต่อไปตราบใดที่ยังอยู่ขาแข้งในลีกสูงสุดของเมืองพุดีแบบไม่คิดย้ายไปโชว์ฝีเท้ากับทีมอื่นเสียก่อนนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่26กันยายนครับ